สวัสดีค่ะวันนี้จะชวนมาดูวิธีแกะข้าวโพดง่ายๆแค่ใช้ช้อนแกงเราก็จะได้ข้าวโพดมิตรสวยๆแบบนี้เลยค่ะก่อนจะไปดูกันเราก็จะมาเปรียบเทียบให้ดูกันก่อนว่าการใช้มีดฝานก็ได้เช่นกันแต่จะไม่ได้ข้าวโพดทั้งเม็ดจะสังเกตว่ามีข้าวโพดติดที่แกนเยอะมากเลยค่ะเลยลองมาใช้ช้อนแกะดูก็แกะง่ายมากเลยค่ะและไม่ต้องเสียดายข้าวโพดอีกต่อไปไปดูวิธีทำเลยค่ะส่วนข้าวโพดที่จะนำมาแกะให้ดูวันนี้เราก็จะใช้เป็นข้าวโพดที่ต้มสุกแล้วค่ะเราก็ได้ซื้อมาจากตลาดจากนั้นเราก็จะมาเริ่มแกะข้าวโพดกันเลยค่ะโดยการใช้ช้อนแกงก่อนที่จะแกะข้าวโพดเราก็จะหักแบ่งครึ่งก่อนค่ะจะได้สะดวกง่ายต่อการแกะในขั้นตอนนี้เราก็จะใช้มือแกะข้าวโพดให้ดูนะคะจะสังเกตว่าเม็ดข้าวโพดก็จะแตกแล้วก็เละแบบนี้ค่ะก็จะเป็นเม็ดไม่สวยดังนั้นเราก็จะใช้ช้อนแกะให้ดูเลยค่ะในขั้นตอนนี้ก็ให้ใช้ด้ามช้อนนะคะแทงเข้าไปในร่องเม็ดข้าวโพดแบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะได้เม็ดข้าวโพดเรียงสวยแบบนี้เลยค่ะจากนั้นเราก็จะใช้มือในการแกะเม็ดข้าวโพดออกให้หมดเลยค่ะก็เป็นวิธีที่ทำง่ายมากเลยนะคะอยากให้ไปลองทำกันดูค่ะและอีกหนึ่งวิธีที่อยากทำให้ดูก็คือการใช้มีดฝานค่ะถ้าเราใช้มีดฝานแบบนี้ก็ได้เช่นกันแต่จะได้ข้าวโพดไม่เต็มเม็ดและจะสังเกตว่ายังมีข้าวโพดติดอยู่ตรงแกนข้าวโพดเยอะเลยค่ะน่าเสียดายดังนั้นอยากให้มาลองทำแบบนี้ค่ะจะได้ทำง่ายไม่ต้องเสียดายข้าวโพดเลยนะคะส่วนวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้ค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ครัวแม่น้องทีมด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ